ค่ะเราก็มาพิชิตยอดภูกระดึงนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างหมายปองมาท่องเที่ยวที่นี่ที่นี่ยังมีการรวมสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆไว้มากมายซึ่งรวมถึงต้นสน2ใบต้นนี้ล่ะค่ะที่มีอายุมากถึง208ปีและล่าสุดค่ะภูกระดึงยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่ใช้พลังงานสะอาดค่ะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยค่ะด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่บนยอดภูเขาหินทรายยอดตัดและสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดภูกระดึงจังหวัดเลยที่นี่จึงกลายเป็นเป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่หวังว่าจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจุดสูงสุดนะคะก็อยู่ที่บริเวณข้องเมย 1,316 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเดินหน้าปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและพลังงานลมที่ได้จากกังหันลมนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียซึ่งคาดว่าในแต่ละปีจะสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลได้ประมาณ 15,000 ลิตรต้องการลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลนะครับที่ใช้อยู่ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางครับบนยอดภูกระดึงนะครับก็หลักๆเนี่ยณจุดนี้ครับจะใช้น้ำมันอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับก็คือเป็นระบบผลิตไฟฟ้านะครับก็ประมาณ450ลิตรต่อเดือนแล้วก็มีระบบประปาในปริมาณเท่ากันครับ450ลิตรต่อเดือนแล้วก็มีของน้ำมันดีเซลของกลุ่มร้านค้านะครับประมาณ32ล้านนี่ก็ประมาณ 1,600 ลิตรต่อเดือนนะครับก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าที่ต้องซื้อน้ำมันเนี่ยก็ประมาณเดือนละแสนกว่าบาท 200,000 นะครับจากระบบเดิมนะครับที่เคยใช้น้ำมันดีเซลอยู่ประมาณ 20,000 นะครับ 27,000 ลิตรต่อปีนะครับนะเป็นถ้าเป็นระบบใหม่ก็จะใช้อยู่ประมาณ 1,200 ลิตรต่อปีครับแอปพลิเคชันซันนี่โฟโต้นะคะถูกนำมาใช้เพิ่มเติมเพื่อติดตามระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานและเก็บข้อมูลแบบนาทีต่อนาทีเพื่อตรวจสอบว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและร้านค้าทั้ง32ร้านหรือไม่ชื่อว่าซันนี่โฟโต้ครับคือข้อมูลจะถูกส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ SMA แล้วก็จะเข้าผ่านแอปตัวนี้ครับก็จะในแอปตัวนี้ก็จะบอกพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละวันบอกเป็นเรียลไทม์ครับแต่ละวันนี้จะบอกเป็นหน่วยไฟฟ้าของระบบที่ผลิตได้อันนี้ก็คือผมจะกดไปรายวันนี่ครับอันนี้คือวันที่15นะครับก็วันที่15ผลิตเมื่อวานได้63หน่วยครับหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่14ก็ผลิตได้74ครับมันจะโชว์ว่าผลิตได้เท่าไหร่ครับของผมนี่ส่วนมากจะใช้ไฟส่องระหว่างให้นักท่องเที่ยวที่ขับจากหลุมสักเป็นหลักนะครับก็คือเป็นไฟขั้นที่หัวเป็นไฟ LED นะครับตรงนั้นจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะวันนึงก็ประมาณ60ถึง70หัวนะครับแต่ว่าไฟตรงนั้นมันใช้ไฟประมาณ2วัตต์2ถึง3วัตต์นะครับที่ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับครับชาร์จใช้เวลาชาร์จประมาณ5ชั่วโมงครับของผมเนี่ยเดือนนึงถ้าคำนวณแล้วเนี่ยใช้ไฟประมาณ100กว่าหน่วยประมาณ100 130 140หน่วยอันนั้นจะประหยัดไฟไปได้เกินครึ่งฮะเดือนนึงน่าจะตกประมาณ 1,000 กว่าบาทครับประมาณ 1,000 นึงมากสุดไม่น่าถึง 2,000นอกจากนั้นนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังเตรียมนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปปรับใช้กับพื้นที่อุทยานอื่นๆที่ขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุทยานแห่งชาติสีเขียวแล้วก็จะไปทำที่เกาะสุรินทร์ซิมิลันแล้วก็อีกหลายเกาะซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเอาไฟจากฝั่งเข้าไปได้นะครับซึ่งมันจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะต่างๆนะไม่ว่าเรื่องเสียงซึ่งเสียงดังมากแล้วก็ไอ้พวกมลพิษจากควันจากอะไรเนี่ยฮะในอนาคตคงจะดีขึ้นมากเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังจะขยายผลไปอีกทุกอุทยานที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเราจะมีขนาดเล็กตามสภาพพื้นที่ตามหน่วยย่อยต่างๆเพื่อจะลดให้ทั่วประเทศเลยครับลดการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหลายหรือน้ำมันต่างๆครับ
สำหรับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติและความหลากหลายของพันไม้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมของทุกปีและจะปิดพื้นที่4เดือนคือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนเพื่อให้ธรรมชาตินั้นได้ฟื้นตัวและพร้อมกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวซึ่งการเปิดพื้นที่ครั้งต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่มีเสียงปั่นไฟและกลิ่นน้ำมันมารบกวนอีกต่อไป